มากันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อที่8แล้วใกล้จะเสร็จแล้วพี่มี10ข้อบอกไว้เลยน้องจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับรีบจดๆนะครับจดเขาบอกว่าถ้าปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็น C บวก D เนี่ยเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนมีค่า E เนี่ยเท่ากับบวก30กิโลจูลต่อมอลค่า E นี่พี่บอกเลยก็คือค่าเดลต้า E นั่นแหละเดลต้า E นะปฏิกิริยาเนี้ยจะมีพลังงานกระตุ้นเท่าไหร่ถ้าปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็นC บวก D เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนมีค่าเดลต้า E เท่ากับบวก30กิโลจูลต่อมอลปฏิกิริยาเนี้ยจะมีพลังงานกระตุ้นเท่าไหร่ทำเลยนะครับมีซอยแค่เนี้ยข้อนี้พี่ให้1นาทีแล้วกันง่ายมากเดี๋ยวพี่รอเลยเนี่ยไม่ต้องพอซะนะครับเอานะครับมาเฉลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนก็เขียนกราฟของปฏิกิริยาดูดความร้อนก่อนเลยทำอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้จริงไหมล่ะดูดมีค่าเดลต้า E เท่ากับ3บวก30ก็คือตรงเนี้ยเท่ากับ30กิโลจูลนะครับเสร็จแล้วปฏิกิริยาเนี่ยจะมีพลังงานกระตุ้นเท่าไหร่จะตอบว่าอะไรดีน้องสังเกตนะพลังงานกระตุ้น EA นี่คืออันนี้นี่คือ EA น้องก็จะพอกับประมาณนั่นแหละเพราะเท่านี้มันคือ30แต่มันมีตรงนี้เพิ่มมาอีกด้วยเนี่ยก็คือตอบมากกว่า30นะครับข้อนี้เห็นมันไม่ค่อยมีอะไรเลย1นาทีเนี่ยเหมาะสมสุดแล้วก็แค่น้องวาดกราฟดูดเสร็จแล้วเขียนค่าเดลต้า E ไปน้องก็เทียบกับ EA เลยไม่ยากข้อนี้เป็นโจทย์ Enhance แบบข้อสอบ Enhance ปีเก่าๆ30อะไรสักอย่างอ่ะน้องโอเคนะพี่หวังว่าข้อนี้น้องเป็นข้อพี่ให้น้องแบบเก็บคะแนนนะโอเคจดวิธีทำไปนะไปข้อต่อไปแล้วนะข้อที่9เขาบอกว่าเนี่ยจากกราฟพลังงานเนี่ยอันนี้เลยในกราฟเป็นอย่างเงี้ยจดกราฟไปนะโอเคครับมาที่คำถามเขาถามว่าจากกราฟอันนั้นเนี่ยข้อใดถูกต้องบ้างก็ข้อก่อการดำเนินไปของปฏิกิริยาเนี่ยตามเส้นทาง1เนี่ยดูดความร้อนมากกว่าเส้นทางที่2การดำเนินไปของปฏิกิริยาตามเส้นทาง1ดูดความร้อนมากกว่าเส้นทางที่2ข้อขอค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาของทั้ง2เท่ากันค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาของทั้งสองเท่ากันข้อคอสาร x ทำให้ปฏิกิริยาระหว่างสาร a และ b เกิดเร็วขึ้นสาร x ทำให้ปฏิกิริยาระหว่างสาร a และ b เกิดเร็วขึ้นข้องอค่า ea ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าของสองมากกว่าของค่า ea ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าของสองมากกว่าของปฏิกิริยาย้อนกลับค่า IA ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าของ2มากกว่าปฏิกิริยาย้อนกลับโอเคข้อนี้พี่ให้เวลาสัก2นาทีแล้วกันพอสแล้วก็ทำเลยนะครับจับเวลาด้วยข้อที่เท่าไหร่แล้วนี่ข้อที่9แล้ว
คนะครับสำหรับคนที่เพย์แล้วจากโจทย์เนี่ยเขาจะให้กราฟมาอย่างนี้กับ1และ2น้องพอจะรู้ไหมเอ่ยว่ากราฟอย่างเงี้ยมันคืออะไรอยู่ดี1เป็นอย่างนี้แล้วก็ลดมาเป็นอย่างนี้เฉยเลยอันเนี้ยเป็นกราฟที่มีการกระทำโดยตัวเร่งเข้ามาปั่นป่วนเพราะว่ากราฟที่2อันเนี้ยมีการใส่ตัวเร่งนะครับก็คือตัวเร่งเนี่ยทำให้แบบ EA ลดลงจริงไหมล่ะ EA เนี่ยอันนี้มันเท่านี้เองเพราะนี้มันเตี้ยกว่านะ EA เท่านี้นี่ EA 2ส่วน EA 1เนี่ยโอ้โหเยอะมากนี่คือ EA 1เยอะมากเลยเห็นไหมแสดงว่านี่ตัวเร่งเนี่ยช่วยได้เยอะมากสุดท้ายก็เปลี่ยนกลับเป็น C กับ D เหมือนกันโอเคนะก็ถามว่าการดำเนินไปของปฏิกิริยาตามเส้นทาง1เนี่ยดูดความร้อนมากกว่าเส้นทางที่2 1ดูดความร้อนมากกว่า2สุดท้ายมันก็เป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกันเนาะเห็นไหมผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันสารตั้งต้นตัวเดียวกันน้องบอกว่าดูดความร้อนมากกว่ายังไงก็ต้องเท่ากันนะน้องเท่ากันนะดูดความร้อนเท่ากันเพราะสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวเดียวกันแค่วิธีต่างกันเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวว่าดูดความร้อนมากกว่าหรืออะไรต้องความร้อนดูดไปเท่ากันนะครับดูดความร้อนเท่ากันนะครับข้อขอค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาของทั้งสองเนี่ยเท่ากันมาดูที่ตรงนี้นะครับน้องสังเกตไหมเอ่ยว่า EA 1เนี่ยมันมากกว่า EA 2จริงไหมแสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ1เนี่ยหรือ R 1เนี่ยมากกว่า R 2จริงไหมเอ้ยไม่ใช่ขอโทษน้อง delete memory นั้นทิ้งไปซะขีดค่าละหลายตลบ R ของ2เนี่ยมากกว่า R 1จริงไหมล่ะยิ่ง EA น้อยเนี่ยหรือพลังงานกระตุ้นน้อยเนี่ยยิ่งเกิดได้ง่ายเหมือนเขาต่ำเขาบอกว่าค่าคงที่ที่เกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลง2เนี่ยเท่ากันจะเป็นไปได้ยังไงน้องปฏิกิริยามันก็คนละแบบกันแล้วอะอันนี้มันมาแวะตรงนี้ก่อนก็มาตรงนี้ก่อนมี2ขั้นนี้มีขั้นเดียวแถมอัตราไม่เท่ากันอีกเป็นไม่ได้ที่ค่าคงที่อัตราทั้ง2จะเท่ากันอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้แบบอย่างชัดเจนเลย impossible แต่เขาบอกว่านี่ต่อมาข้อขอควายนะครับสาร x ทำให้ปฏิกิริยาระหว่างสาร a และ b เกิดเร็วขึ้นเอางี้ก่อนสารที่ทำให้ปฏิกิริยาระหว่างสารใดๆเนี่ยเกิดเร็วขึ้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวเร่งนะครับแต่น้องกลับมาดูที่กราฟ x มันเป็นอะไร x มันเป็น intermediate นะน้อง intermediate substance หรือเรียกแบบไทยๆก็มัธยันนะน้องมัธยัน x เนี่ยเป็นมัธยันไม่ใช่ตัวเร่งนะน้องผิดนะอย่าเบอร์นะดังนั้นเนี่ยผิดนี่ก็ถูกแล้วกันแต่อ่านโจทย์หน่อยเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับอย่าลืมนะเนี่ยอย่าไปหลงกลนะเห็น x เขียนอยู่อย่างเงี้ยไปชราจะคิดว่ามันเป็นตัวเร่งไม่ใช่นะครับตัวเร่งจะไม่เขียนอยู่ในกราฟนะครับถ้าเขียนก็ต้องเขียนเป็นบวกตรงนี้แล้วก็ออกมาที่สุดตรงนี้นะครับเหมือนกับอีข้อนั้นที่พี่บอกไงข้อแรกเลยอ่ะมาดูที่ข้องงูครับงี้ก็ถูกอยู่แล้วเขาบอกค่า a ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าของ2มากกว่าของย้อนกลับก็ดูที่สมการที่2 EA ไปข้างหน้าเนี่ยมันเท่านี้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับอะก็แค่เท่านี้เองดังนั้นเนี่ยมากกว่าจริงถูกนะครับข้อนี้ถูกแล้วข้อ9ข้อเนี้ยมันคือข้อสอบแพท2นะครับแต่ปีไหนพี่จำไม่ได้เก่าแล้วแหละมั้งน่าจะ52มั้งแพท2ปี52ใช่ก็ข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับน้องแค่ดักสับเพานิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าน้องรอบข้อมันก็จะโอเคต่อมามาที่ข้อ10นี่เลยนะครับโจทย์ให้มาว่าให้สมการมาว่า 2a บวก b กลายเป็น c บวก d และถามว่าข้อสรุปข้อใดถูกต้องมีข้อ1เนี่ยปฏิกิริยานี้ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยการวัดความดัน2ถ้า B ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปริมาณของ C และ D ที่เกิดขึ้นกับขนาดของอนุภาค B 3 EA มีค่าเท่ากับ30 กิโลจูลต่อมอลแสดงว่าปฏิกิริยาเนี้ย
ดูดความร้อนไป30กิโลจูลต่อโมลรีบจดนะครับของหน้านี้ก่อนอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวจับเวลาทำพร้อมกันโอเคครับหน้าต่อไปข้อ4เขาบอกว่าถ้ากำหนดความเข้มข้น A ตอนเริ่มและอัตราเริ่มจะให้มาให้จะไม่สามารถคำนวณหาเวลาที่ A เกิดปฏิกิริยาจนหมดได้แล้วก็มีช้อยมาดังนั้นนะจดไปนะครับโอเคครับข้อนี้พี่ให้เวลาทำทั้งหมด2นาทีครึ่งครับข้อนี้อยู่ในโจทย์ความยากง่ายปานกลางนะครับกึ่งยากนิดหน่อยมั้งโอเคครับพอสเลยนะครับสำหรับคนที่เพลแล้วมาเริ่มกันเลยข้อ1ปฏิกิริยานี้ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยการวัดความดันวัดความดันเนี่ยแสดงว่าอะไรวัดความดันได้เนี่ยแสดงว่าสถานะมันต้องเป็นแก๊สจริงไหมล่ะว่าของแข็งก็ไม่มีความดันอยู่แล้วป่ะวัดความดันก็ต้องจากการเปลี่ยนแปลงมวลของแก๊สลองดูจากสมการอันนี้มันเป็นสถานะโซลิดเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนเลยจะไม่งงด้านหน้ามีแก๊สสองมวลด้านหลังก็มีแก๊ส C กับ D อย่างละโมลก็คือ2โมลแสดงว่าสมมติแบบปฏิกิริยาเนี่ย A เนี่ยสลายไป C กับ D ก็เกิดมาแทนที่เท่ากับ A พอดีฉะนั้นน่ะความดันมันก็จะคงที่อยู่ตลอดการทดลองจริงไหมล่ะเพราะ A สลายไป2 C กับ D ก็เกิดมาแทน2ความดันก็ต้องเท่าเดิมจริงไหมล่ะเพราะมวลมันเท่าเดิมข้อนี้ผิดนะครับไอ้ข้อนี้ถูกนะครับเพราะไม่สามารถติดตามได้ข้อนี้ถูกถ้า B ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปริมาณของ C และ D ที่เกิดเนี่ยขึ้นกับขนาดของอนุภาค B ถ้า B ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งเขาบอกปริมาณของ C และ D ปริมาณจะไปขึ้นกับขนาดได้ไงอะปริมาณของ C และ D ก็ต้องขึ้นกับปริมาณตัวหมดดิปริมาณตัวหมดเนี่ยของสารตั้งต้นนะสารตั้งต้นเขียนย้อนสอดต่อสารตั้งต้นนะไม่เกี่ยวกับอนุภาคเลยเพราะปริมาณก็ต้องปริมาณเนี่ยที่พี่เคยให้จำไว้ว่าอัตราเนี่ยขึ้นกับปัจจัยต่างๆถ้าหาปริมาณของผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือ C กับ D ก็ต้องขึ้นกับปริมาณของสารตั้งต้นตัวหมดจริงไหมล่ะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ผิดนะครับข้อ2ผิดข้อ1ถูกนะครับมาที่ข้อ3ถ้า EA มีค่าเท่ากับ30กิโลจูลต่อโมลแสดงว่าปฏิกิริยาเนี้ยดูดความร้อนไป30กิโลจูลต่อโมล A เรามาลองวาดกราฟกันก่อนดีไหมนะมาดูกันก่อนเลยวาดกราฟอะวาดกราฟนะเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยามีค่า EA เท่ากับ30นะแล้วโจทย์บอกดูดความร้อนเออแปลกดีเนาะมันจะเป็นดูดหรือคายก็ได้ไม่ใช่หรอไม่สามารถระบุได้เลยว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นดูดหรือคายออกมาได้มันจะเป็นอะไรก็ได้อะอย่างนั้นงี้ก็ผิดอยู่แล้วอะน้องและอีกอย่างสมมติพี่สมมติให้ว่ามันเป็นดูดนะแล้ว EA เท่ากับ30อะเดลต้าเฮดแล้วที่ดูดไปตรงเนี้ยคือเดลต้าเฮดเนี่ยมันจะเท่ากับ30ได้ไงก็เป็นไปไม่ได้อะคือแบบผิดทุกจุดนะน้องคือแบบผิดแบบมหันต์มากนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดโอเคนะข้อ3ผิดมาดูที่ข้อ4กันถ้ากำหนดความเข้มข้น A ตอนเริ่มและอัตราตอนเริ่มมาให้ไม่สามารถคำนวณหาเวลาที่ A จะเกิดปฏิกิริยาจนหมดได้ถ้ากำหนดความเข้มข้นตอน A ตอนเริ่มและอัตราตอนเริ่มมาให้สามารถคำนวณหาเวลาที่ A เนี่ยเกิดปฏิกิริยาจนหมดได้น้องพี่เชื่อว่าน้องบางคนจะตอบว่าข้อนี้ถูกอะแล้วน้องก็จะตอบข้อขอควายไปอะเอ้ยพี่พูดผิดขอโทษนะน้องพี่งงเองแหละ
คือโอเคเอาไปใหม่ว่าข้อ4ขอพี่ขอสตาร์ทใหม่ถ้ากำหนดความเข้มข้น A ตอนเริ่มและอัตราตอนเริ่มมาให้จะไม่สามารถคำนวณเวลาที่เกิดที่ A เนี่ยเกิดปฏิกิริยาจนหมดได้ไม่สามารถนะเมื่อกี้พี่อ่านเป็นสามารถไงเออข้อนี้ถูกเหตุผลน้องจะบอกเหตุผลพี่ได้ไหมเอ่ยลองคิดดูนะคำตอบก็คือโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดมาให้เลยว่าอัตราเนี่ยหรือ R เนี่ยคงที่ตลอดจริงไหมล่ะเขาบอกแค่อัตราตอนเริ่มกับความเข้มข้นตอนเริ่มถ้าอัตราไม่คงที่น้องจะรู้ไหมล่ะว่าอัตราแต่ละจุดนี่มันเป็นยังไงอัตราเฉลี่ยก็ไม่บอกแค่ตอนเริ่มนะเนี่ยตอนเริ่มเพราะนั้นข้อนี้ไม่สามารถหาได้ดังนั้นเนี่ยข้อ1ถูก2ผิด3ผิดเห็นไหมข้อ1ถูก2ผิด3ผิด4ถูกตอบช้อยส์ข้อ5เลยนะครับเราก็เสร็จกันหมดแล้วนี่ทำโจทย์แบบทดสอบท้ายบท10ข้อมาเรียบร้อยแล้วถือว่าน้องเนี่ยเสร็จสิ้นกับเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วที่เรียนกับพี่นี่แต่หน้าที่ของน้องคือน้องต้องไปทบทวนตลอดที่เรียนมาและแบบฝึกหัดที่ทำอันเนี้ย10ข้อเนี้ยใครผิดตรงไหนอย่าลืมจดนะอย่างที่พี่บอกไว้ตอนแรกจดทุกครั้งว่าผิดตรงไหนถ้าน้องได้คะแนนน้อยอย่าเครียดเพราะนี่มันโจทย์แบบหลอกแบบสุดยอดมากนะแค่ขอให้ถึงครึ่งเนี่ยน้องก็ถือว่าเก่งมากแล้วใครได้น้อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรอย่า กังวลถ้าได้น้อยมากเกินน้องรู้สึกว่าไม่ดีน้องก็กลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่นะโอเคนะน้องอย่าลืมทวนทุกๆ1อาทิตย์กับอัตรานี้ถ้าน้องเรียนบทต่อไปน้องก็ทวนใหม่ทุกๆ1อาทิตย์ทุกบทหรือเรียนครบทุกบทแล้วน้องก็ทวนใหม่หมดเลยภายใน1อาทิตย์แล้วน้องจะประสบความสำเร็จในวิชาเคมีนี้แล้วพี่ก็ขอสิ้นสุดการสอนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่านี้นะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วหลังจากเราทำเป็นประกันกันสวัสดีน้องทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ตั้งใจเรียนกันครับ